ว่าแบบเขาเสียใจที่แบบว่าเขาพูดว่าลืมแทนได้แล้วอะไรเงี้ยเราแบบได้ฟังข่าวอะไรบ้างหรือยังยังไม่ได้ฟังเลยค่ะยังไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามยังไม่ได้เลยค่ะก็ได้ฟังจากที่สัมภาษณ์ไปทุกครั้งว่าเป็นยังไงบ้างอะไรมากกว่าค่ะเห็นเขาบอกว่าเขาหันลืมแทนได้แล้วแต่มาอีกพูดอีกวันนึงว่าเฮ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปงานอย่างนี้ค่ะสามีได้คุยกันบ้างไหมคะบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอกันค่ะมีคุยถึงเรื่องข่าวไหมคะไม่ที่แบบให้ข่าวกันไปกันมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเอชไอเออะไรกันนะไปนี่ก็ยังไงบ้างก็ทั่วไปค่ะเราเอชไอเอตอบไหมก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะเขาบอกว่าปิดเว็บไซต์ไปแล้วสำหรับแฟนคลับเป้อ๋อก็เพื่อความสบายใจของทุกคนมากกว่าค่ะก็เราก็ไว้ติดตามผลงานกันในรูปแบบอื่นกันไปนี่ค่ะเห็นแป้บอกว่าแป้อยากจะโทรคุยกับแพนแต่ว่ากลัวโทรแล้วยิ่งเสียแล้วกลัวทำใจไม่ได้โอ้ค่ะไงครับแต่ว่าถ้าจะกลับมาคุยอะไรก็มีทางทางอะไรอยู่ปิดเงียบไปเลยเออก็คงแล้วแต่โอกาสละกันค่ะตอนปิดเว็บไซต์ไปมีแฟนคลับว่ายังไงบ้างครับที่แบบไม่ปิดหรือว่ามีการล้างไว้ไหมเปิดไม่เปิดจริงๆเขาก็จะมีคนดูแลเพจอยู่แล้วอะค่ะซึ่งทุกคนก็คงลงความเห็นกันว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความเห็นด้วยว่าเออลบก็ดีก็ทุกคนก็เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วทุกคนก็เหมือนกับมองในมุมที่มันโอเคอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นกำลังใจให้เราเสมอไม่ว่าจะเป็นแพรหรือพี่เป้เองก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่ายังเป็นกำลังใจดีๆให้กันค่ะแทนจ๋าอย่างแบบพี่เป้บอกว่าส่งเอสเอ็มเอสไปหาเราแล้วแบบไม่ค่อยไม่ได้เหมือนไม่ตอบรับอะไรกลับมาอะไรเงี้ยหลายๆคนฟังแล้วก็เอ้ยสงสารแทนใจแข็งจังเลยอะไรเงี้ยเรายังไงบ้างกับตัวเราเองก็เท่าที่มีโอกาสได้คุยกันแล้วกันค่ะค่ะก็มีโอกาสส่งก็คือส่งกลับใช่ใช่ค่ะเห็นหมอรักออกมาทำนายว่าแบบเรื่องคู่ของเป้เนี่ยจะเป็นผู้หญิงครึ่งอะไรเงี้ยไม่มีสิทธิ์ลุ้นรีเทิร์นกลับมาลูกครึ่งเหรอคะลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งแก่ด้วยโอ้โหลูกครึ่งแก่ด้วยโอ้โหอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะทีนี้จะหมดสิทธิ์ลุ้นรีเทิร์นไหมคะก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็ถามแทนนิดนึงค่ะว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับข่าวคราวที่ออกมาบ่อยๆแล้วเราก็ต้องถามกันบ่อยๆเรื่องเป้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะก็โอเคเราก็ได้รู้ความเคลื่อนไหวว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็เท่าที่สามารถทำได้อะค่ะโอเคค่ะแต่ละคนก็ยงว่าเอ๊ะประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับคุณแม่อีกคุณแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะก็ทั้งหมดเราก็ตัดสินใจเองตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เมื่อมันจะมีทางออกที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจของเราเองค่ะจะมีข่าวมาเป็นละลอกละลอกเกี่ยวกับคุณแม่เลยเราคิดยังไงบ้างอย่าพลาดพิงถึงคุณแม่เลยค่ะเห็นว่าตอนนี้คุณแม่ก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันที่แบบหลายสื่อหลายข่าวอะไรเงี้ยพูดถึงคุณแม่ว่าทำให้ทั้งคู่เลิกกันหรือเปล่าไม่น้อยไม่ได้น้อยเลยค่ะไม่เราไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องนี้เพราะว่ายังไงก็แม่ก็ต้องดูแลแพนแล้วก็อยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้กันเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแน่นอนค่ะใช่ค่ะกับอีกกระแสที่แบบยังไม่จบหนุ่มตำรวจเขาก็บอกว่าเอ้ยแพนมีกิ๊กเป็นหนุ่มตำรวจจริงๆอย่างนี้เรามีไหมใครเข้ามาจีบเราอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะแพนมีโอกาสได้ทำงานในส่วนนี้เรื่อยๆมั้งคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าแพนก็พูดเสมอว่าเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ให้มันเป็นอย่างที่เวลามันควรจะเป็นแล้วกันแล้วมีไหมคะมือหนึ่งที่เป็นตำรวจตอนนี้ยังเรื่อยๆอยู่เลยค่ะในไทยรัฐเขียนแซวว่าตอนนี้น้องแพนไปรดกาแฟกับกินโดนัทแล้วเข้ามาที่กึ้งอะไรอย่างนี้ค่ะสนิทกันขนาดไหนคะแทบไม่ได้เจอเลยค่ะไทยรัฐเขาแซวไม่รู้เอาทำไมไม่แซวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะค่ะเขามีมาถ่ายไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะร่วมงงรูปงานมีติดต่อไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่เคยจะเคยเจอกันในงานเคยเจอกันในงานมากกว่าค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่เคยเจอเลยค่ะไม่เคยคุยกันไม่เคยไม่เคยเลยค่ะถ้าว่าตอนนี้ก็ว่างโสดก็มีหลายเรื่องที่ยังอยากทำแล้วก็ยังได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะขอรู้งานก่อนเรื่องจะรักพักไปก่อนสบายสบายค่ะเรื่องมาตรงนี้ก็ปิดประตูหัวใจก่อนช่วงนี้พักไปก่อนป้าเปาไม่ได้บอกว่าปิดตัวก็เรียกว่าสบายๆดีกว่าค่ะเราก็ไม่ได้ต้องอะไรมากมายเวลาไม่รีบ